ันนี้ครับผมอยู่ที่สนามบินที่ปารีสนะครับจะต่อเครื่องไปโคเปนเฮเกนครับตรงเขต73ก็คือคักครับแต่ว่ามันจะมีร้านขนมอยู่ร้านนึงครับไม่รู้อ่านชื่อว่าอะไรแต่ว่าอร่อยครับอร่อยครับก็จะมีขนมปังเก๋ๆอยู่ได้ฟิลครับเดี๋ยวต้องไปต่อเครื่องเลยบายเจอกันครับเรามีของกินแล้วแกะเร็วบนรถเข้ามาแจกเป็นสแลนด์วิชแฮมชีสก็คือให้แค่เรียกลูกก่อนดีกว่าเอามากินดีกว่าเยอะเลยมันจะผงมันจะหลุดไม่เป็นไรช่างมันผงมากต้องเอาอะไรมาลองมันเป็นโควิดกินเลยเนี่ยท่านก็จะต้องมีการที่จะนอนบนเรือนะคะนอนบนเรือจะมี2คืนนะเรือ2ลำล่องเปลี่ยนประเทศเห็นที่บอกนะคะว่าประเทศเดนมาร์กนี่ถือว่าเป็นประเทศอยู่ในกลุ่มนอร์ดิกก็คือยุโรปทางตอนเหนือที่เรารู้จักกันในนามว่ากลุ่มประเทศเป็นแถบสแกนดิเนเวียนะคะประเทศนี้นะคะมีพรมแดนนะคะที่เป็นแผ่นดินนะชื่อว่าจัตแลนด์นะชื่อว่าจัตแลนด์ถือว่าเป็นพรมเขาเรียกว่าแผ่นดินอันเดียวที่มีรอยต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยแผ่นดินนะคะเพราะว่าทางด้านซ้ายของประเทศเดนมาร์กนะคะก็จะมีทะเลเหนืออบล้อมอยู่นะคะในขณะที่ทางด้านซ้ายก็คือทางทิศตะวันตกนะคะในทางด้านขวามือของแอนก็จะเป็นทางทิศตะวันออกเนี่ยก็จะมีทะเลบอลติกและเพื่อนบ้านที่เป็นทะเลด้วยกันก็คือประเทศสวีเดนในขณะที่ทางด้านใต้ของจัตแลนด์ตอนนี้อยู่ที่เดนมาร์กแล้วครับโรงแรมทิวอลี่ครับทิวอลี่โฮเทลห้องมีแค่นี้แหละครับเล็กๆวิวริมถนนโอ้มีเล็กตรงนู้นฮะแล้วก็จักรยานเยอะมากครับเขาขี่จักรยานกันเจ๋งดีฮะนี่ครับทิวอลี่โฮเทลที่เดนมาร์กครับนี่ครับผมอยู่ที่โคเปนเฮเกนครับและนี่คือสัญลักษณ์ของเมืองเขาครับไอ้หอนาฬิกาทองเนี่ยฮะเห็นพี่กายบอกว่าเป็นเสือป่าแบบล็อกโคโค่นะร้านนี้จะเป็นร้านข้าวเย็นของเราครับใช่นี้ช่างหั่งหน้าร้านมีจุดสังเกตก็คือเจ้าไอติมนี่บรรยากาศในร้านฟู้ดล็อกเกอร์ครับก็มีฟลาวเวอร์อยู่นิดหน่อยI'm gonna go get it.
sorry คล้ายถั่วโอ้พวกถั่วหมดเลยน่ากินมากพอเดินผ่านแล้วเสียเลยครับไปเดินใช่ไหมคะสุดไปอีกหนึ่งถนนเลยนะคะเก่าไม่เก่าครั้งหนึ่งนะคะราชาการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เคยมาที่นี่นะที่กรุงโคเปนเฮเกนมาแล้วก็มาจดบันทึกเขียนเรื่องราวต่างๆจากวันนั้นที่เขามาและอีก4ปีถัดไปก็เกิดสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ขึ้นนะคะก็คือต้นกำเนิดจากที่นี่จิวเวลรี่นี่เป็นชื่อในนิยายแฟรี่เทลแบบเด็กๆนะคะของผู้ประพันธ์ที่มีชื่อเสียงนะชื่อว่าคริสเตียนแฮนเดอร์สันซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นท่านที่นะคะประพันธ์เรื่อง Little Mermaid นะคะเจ้าหญิงอะไรนะคะ TikTok 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 คิดไม่ออกแล้วเจ้าหญิง Ariel นะคะ Ariel ผมสีอะไรคะแอเรียลผมสีอะไรนางเงือกในการ์ตูนสีแดงนะคะแต่แอเรียลที่นี่นะคะเป็นบรอนซ์นะคะผมไม่แดงดำปึ๊ดนะคะนั่งเหงาเศร้าส้อยอยู่ริมท่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะพาท่านไปแต่ที่นั่งตรงนี้ไม่ใช่แอเรียลนะคะพอดีว่าอยู่เมืองไทยร้อนตัดออกแล้ว นะคะพรุ่งนี้นะคะโปรแกรมช่วงเช้าอย่างที่บอกนะคะคณะอีก14ท่านพร้อมหัวหน้าทัวร์อีก1ท่านนะคะคือน้องใหม่นะก็จะมารับเราที่โรงแรมนะคะพรุ่งนี้789โอเคไหมคะนะ789นะคะ789ตื่น7ทาน8นะคะแล้วออก9โมงนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ช่วงเช้าเนี่ยเรายังมีโปรแกรมซิตี้ทัวร์นะคะที่เราจะต้องพาท่านเก็บอยู่ในกรุงโคเปนเฮเกนตรงบริเวณที่ท่านเดินช้อปปิ้งเมื่อสักครู่นี้ถ้าอารมณ์ก็จะเหมือนสยามมาบุญครองนะคะแถวบ้านเรานั่นเองนะคะเขาเรียกย่านอะไรครับไหนคะที่เดินช้อปปิ้งเลยครับสโตเก้สโตเก้ S T R O G E T ถ้าออกเป็นภาษาเดนส์ภาษาแดนนิชก็สโตรกสโตรกนะคะแต่เราก็ออกเอาตามเราได้ไม่เป็นภาษาอังกฤษสโตเก้สตรีทนะคะก็จะตัดกับถนนหลายๆสายเชื่อมต่อด้วย
บริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสหรือว่าสแควร์นะคะบ้างก็จะมีน้ำพุถ้ามาในช่วงหน้าร้อนถนนเส้นนี้ผู้คนจะคลาคล่ำนะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะเพราะทุกคนจะออกมารับแสงแดดพรุ่งนี้อย่างที่บอกช่วงเช้าซิตี้ทัวร์ทานอาหารเสร็จสับปุ๊บปั๊บก็ยังพาท่านไปที่ท่าเรือนะคะ